นี้สวยมากนี่ก่อนขายของพอดีกูไม่ค่อยเป็นสุขเลยเอาแล้วดวนแล้ววันนี้คนเข้ามาเยอะอีกก็เลยไลฟ์ต่อนะครับแต่ว่าเป็นการไลฟ์ที่มันแบบหวั่นระแวงนิดนึงเฮ้ยเขาจะยิงกันไหมมึงเป็นไลฟ์ที่มึงเนี่ยเขายิงกันผ่านโทรศัพท์กูตีกันป่ะเอาแล้วดวลแล้วเรามาไลฟ์ผิดเวลาป่ะเนี่ยสีเขียวอกเท่าไหร่ครับพี่ถือสีเขียวอกผมอก42นะป่ะครับอก42นะครับไซส์ XL ใช่ไหมไม่รู้ไซส์ L มันเขียนไซส์ L เขาจะยิงกันไหมมึงเป็นไลน์ที่มึงเนี่ยเขายิงกันผ่านโทรศัพท์กูอย่าไปมองหน้าเขาใครกินกล้วยวะตัวนี้สวยมากนี่ก่อนขายของพอดีกูไม่ค่อยเป็นสุขเป็นการขายที่ดุดันมากมีใครรับไหมตัวนี้เหมือนขายไปหลบระเบิดไปแต่อารมณ์เขาไม่ถูกเลยนะใจนักเลงเอาแล้วนักเลงเป็นนักเลงแล้วเอาแล้วโอ้ยโอ้ยแล้วร้องกันแล้วตัวนี้ XL นะตัวนี้ XL ตัวนี้ขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับก็มีประมาณ2-3คนที่ตะโกนโวกเวกโวยวายไงครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้แต่เราก็ถามว่าเราก็กลัวมั้ยก็เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมาถึงตรงที่จุดที่เราอยู่มั้ยเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะใกล้เข้ามาอะไรเงี้ยครับพอจับใจความได้ไหมครับตอนนั้นว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเหมือนเขาตะโกนด่ากันไปมามากกว่าครับเราก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่มาทราบทีหลังว่าเขาอะเปิดเพลงดังแล้วทีนี้มีคนไปโทรไปแจ้งตำรวจว่าบ้านนี้เปิดเพลงดังแล้วเขาไม่พอใจตรงที่ว่าเวลามันยังไม่ถึงช่วงที่ต้องหยุดเปิดอะไรเงี้ยหรือว่าช่วง4 ทุ่มอะไรเงี้ยเขาเปิดช่วงทุ่มเดียวแล้วทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมทีคนอื่นทำผิดมากกว่านี้ทำไมไม่โทรไปแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ผิดอะไรมากอันนี้ก็มารู้ตอนหลังที่ไลฟ์เสร็จแล้วนะครับแต่เราไลฟ์อยู่เราก็ไม่อยากหยุดไลฟ์เพราะว่าเราก็แบบว่ามีคนดูเราไม่อยากจะเสียฐานลูกค้าตรงนั้นไปใช่ไหมครับเราก็เลยไลฟ์ต่อแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าเกิดเหตุการณ์เราก็กลัวในความเป็นจริงเราก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นวะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสียงมันค่อนข้างที่จะดังมากแล้วก็ดูน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากหยุดไลฟ์ขายเสื้อผ้าใช่ไหมครับเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีวันนี้คนเข้ามาเยอะอีกก็เลยก็ไลฟ์ต่อนะครับแต่ว่าเป็นการไลฟ์ที่มันแบบหวั่นระแวงนิดนึงก็มีประมาณ2-3คนที่ตะโกนโวกเวกโวยวายไงครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้แต่เราก็ถามว่าเราก็กลัวไหมก็เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมาถึงตรงที่จุดที่เราอยู่ไหมเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะใกล้เข้ามาอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าเกิดในมุมมองของผมเนี่ยควรที่จะคุยกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยอารมณ์อร่วยกันได้ไหมเขาได้ทำแบบนี้บ่อยหรือเปล่าถ้าไม่เนี่ยเราก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นผมนะผมก็รู้สึกว่าแบบแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันถึงยามวิกาลอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตรงคงต้องดำเนินคดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่